ของขวัญแห่งชีวิตที่การทำเวทเทรนนิ่งเท่านั้นให้เราได้นะครับข้อหนึ่งเลยครับก็คือระบบเผาผลาญที่โคตรดีนั่นเองครับเพราะการที่เราทำเวทเทรนนิ่งนั้นคือการที่ทำให้กล้ามเนื้อเรามีความแข็งแรงและกล้ามเนื้อที่ฟิตที่เฟิร์มที่แข็งแรงนี่แหละคือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีของร่างกายเลยและยิ่งถ้าเราทำเวทครบทุกส่วนหน้าอกหลังไหล่แขนขาหน้าท้องนั่นแปลว่าทั่วทั้งร่างกายเราจะเต็มไปด้วยเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญและนั่นแหละครับจะส่งผลให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีมากๆครับข้อ2เลยครับก็คือเราจะมีความสุขในการกินมากยิ่งขึ้นครับก็เป็นผลพวงที่เราได้รับจากข้อแรกก็คือด้วยความที่เรามีระบบเผาผลาญที่ดีความสุขในการกินก็จะมีมากขึ้นครับก็จะกลายเป็นคนที่ไม่อ้วนง่ายและบทจะผอมก็ผอมง่ายๆด้วยนั่นเองนะครับข้อ3เลยครับก็คือโครงสร้างกระดูกของร่างกายเราจะแข็งแรงยิ่งขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโบนัสพิเศษเลยที่นอกเหนือจากกล้ามเนื้อนะครับคุณลองไปดูเลยครับว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการศึกษากับคนที่เขาสูงอายุนะครับเริ่มพากลุ่มนี้มาทำเวทกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยโครงสร้างกระดูกเขาแข็งแรงขึ้นก็จะทำให้เขาแบบไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เจอกระดูกพรุนกระดูกเปราะหรือหกขาล้มหรือโดนอะไรชนก็จะไม่หักง่ายนั่นเองครับและยิ่งสำหรับเราถ้าเกิดฝึกตั้งแต่ตอนนี้ก็จะเป็นผลพวงในระยะยาวอย่างแน่นอนข้อ4ข้อสุดท้ายครับก็คือผลพวงจากข้อ3ด้วยก็คือทำให้เราเป็นคนนึงที่มีบุคลิกภาพดีมากครับเวลาเราลุกเราเดินเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างจะตรงเด๊ะเลยครับโอ้โหทั้งสรีระร่างกายทุกอย่างจะเพอร์เฟคมากๆครับจากการทำเวทดังนั้นถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วขอให้เชิญชวนทุกคนมาทำเวทเทรนนิ่งเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดีรวมไปถึงบุคลิกภาพที่สุดยอดด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ